สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้เป็นรถตู้ Toyota Commuter อีก1คันครับรถตู้ Touring มาฝั่งวินช่วงนี้รถตู้จะมาบ่อยนะครับก่อนหน้านี้ก็รถตู้คอมพิวเตอร์ปีใหม่กว่านี้แล้วก่อนหน้านั้นก็จะมีคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งแอร์ล็อกเกอร์ของไฮวินครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ไม่มีโอลิงให้รั่วแล้วนะครับคือวิ่งยาวๆจะกี่พันกิโลกี่หมื่นกิโลก็แล้วแต่ใน1ปีเนี่ยถึงจะมีรั่วมีซึมเราก็แก้หรือลดให้ฟรีครับแต่นี่คำถามคือแล้วเราผมรู้ได้ไงว่าตัวนี้เป็นทัวริงมาดูใกล้ๆครับอ่ะกล้องเดินตามมาเห็นไหมครับมีบันไดมีอะไรขนสับปะรดสับปะระอะไรอ่ะแต่แล้วก็ถ้าสังเกตดีๆกล้องซูมได้ไหมน่ะมีแผงโซลาร์เซลล์ด้วยนะน่ามีแผงโซลาร์เซลล์ด้วยโอ้โหมันสูงนะผมถ่ายไม่ได้อ่ะมาดูถัดมาครับอ่ะตามกล้องเติมตามมามี2แผงครับนี่อีกแผงอันนี้ชัดเจนกว่าครับมีโซลาร์เซลล์ถึง2แผงเลยครับนะอันนี้ก็คือบันไดที่ใช้ปีนป่ายขึ้นไปเนาะไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างขโมยนะก็คงจะนั่งทำนู่นทำนี่นะครับแล้วก็มันแน่มีสโนว์เกิลด้วยครับนี่สโนว์เกิลเอาไว้ลุยน้ำอีกโอ้สุดยอดไม่รู้ซูเปอร์คัสตอมมาเนี่ยผมยังไม่ได้ดูจริงจังอะเพราะว่าซูเปอร์คัสตอมมันจะขับ4ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าขับ4แล้วก็นี่มีรูหายใจระบายความร้อนเนี่ยร้อนๆเลยความร้อนนี่ไม่รู้ว่าโดนแดดหรือว่า เกิดความร้อนจากอิลเตอร์ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนเนี่ยมีหูลากด้วยนะเอาไว้ลากเรือลากเจ็ตหรือทุกจักรยานมอเตอร์ไซค์อะไรก็แล้วแต่ก็มาเกาะตรงนี้อ่ะไปดูด้านในกันว่าข้างในมันมีอะไรมั่งขนาดหลังคายังมีแผงโซลาร์เซลล์แปลว่าต้องมีอินเวอร์เตอร์แน่ๆคือแปลงไฟแบตเตอรี่มาเป็น220เอาไว้ใช้พัดลมใช้แอร์ก็แล้วแต่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนดูตรงนี้ก่อนเลยก็แล้วกันประตูหลังเนี่ยครับเปิดได้ป่ะเนี่ยผมกลัวของหล่นจริงเลยแง้มดูก่อนได้เปิดได้โอ้โหท่านผู้ชมที่นอนไอ้นี่อะไรเนี่ยดึงออกมาด้วยโอ้สุดยอดอ๋อเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟครับโอ้โหพร้อมจริงๆคันนี้โอ้แล้วก็มีนี่ปลั๊กเสียบไฟบ้านเอาไว้ต้มกาแฟอะไรก็ว่ากันไปเนาะมีที่ชาร์จจุดบุหรี่เอากล้องมาใกล้นี่นะมีปลั๊กไฟมีที่ชาร์จโทรศัพท์พร้อมสวิตช์ปิดเปิดเนาะแล้วอะไรอะอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหชั้นไม่เอาดีกว่าพอนี้เดี๋ยวไปเจอชั้นความลับที่เขาจะว่าเอาเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าครับโอ้โหสุดยอดกล้องตามมานี่มีกันสาดด้านบนด้วยครับนี่ฮะนี่กันสาดครับกันสาดเอาไว้นั่งจิบกาแฟสบายๆเปิดกล้องมาใกล้ๆเลยต้องแง้มดูก่อนข้างในมีอะไรโอ้โหเป็นไงท่านผู้ชมผมไม่เข้าดีกว่าเนาะเอาให้เห็นว่ามีห้องสุขาด้วยเลยเนี่ยคือไม่ต้องไปไหนแล้วอ่ะมีห้องสุขากล้องส่องเข้าไปใกล้ๆจะเห็นว่ามันมีสุขาด้านมีเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมเลยโอ้แล้วก็มีแอร์ด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่มีแอร์โอ้โหแล้วมีอะไรเนี่ยมีไมโครเวฟท่านผู้ชมเดี๋ยวปิดประตูห้องน้ำก่อนโอ้เน็บไว้นี่มีไมโครเวฟไอ้นี่น่าจะเป็นตู้เย็นแน่ๆเลยตู้เย็นแล้วด้านบนนั่นก็ที่นอนโอ้โหพร้อมจริงๆน่าแอร์จริงๆด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมแอร์อยู่บนหลังคานู่นสงสัยต้องก๊อปปี้มั่งแหละผมก็อยากทำแบบนี้เหมือนกันนะที่นอนพร้อมครับไหนนอนนั่นนอนตรงไหนก็ได้ในปั๊มก็ได้สบายเลยครับคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารถตู้คันนี้เป็นคันที่2อะที่เลือกไฮวินฟัสเจ็ดครับนี่ฟัสเจ็ดอีกแล้วครับเอากล้องมาใกล้เห็นไหมฟัสเจ็ดครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่ารถตู้นี้ก็ไม่เล่นวินธรรมดาแล้วครับเล่นกันตัวท็อปๆของไฮวินกันเลยทีเดียวครับขยับขึ้นมาเราจะต้องฟัสสั่งฝั่งฟัสเจ็ดกันเนี้ยเข้าไปตรงเนี้ยนะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะยื่นมาขนาดไหนเดี๋ยว FC ก็คอยติดตามชมกันอีกทีว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงครับ